Valorant อัปเดตใหม่ Brimstone โดนเนิร์ฟแมปและ Gaming System อัปเดตสวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง Premium Gaming อีกครั้งและในวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงอัปเดต 4.05 กันนะครับอัปเดตแบบสดๆร้อนๆเลยไปกันเลยถ้าใครอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Valorant เนี่ยโปรด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับสำหรับอัปเดต 4.05 ของ Valorant เนี่ยถ้าใครเป็นเมน Brimstone เนี่ยก็เตรียมตัวร้องไห้ได้เลยนะครับผมก็จะร้องไห้เหมือนกันผมใช้ Brimstone ในแพท 4.05 เนี่ย Brimstone โดนเนิร์ฟนะครับคือเพิ่งได้บัฟมาไม่เท่าไหร่ก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะฮะเนิร์ฟของ Brimstone เนี่ยคือการลด Steam Beacon จาก2อันเป็นอันเดียวนะครับและราคาของ Steam Beacon อันนึงก็ปรับขึ้นเป็น200 Developer ของ Valorant เนี่ยก็ได้เขียนมาว่าเจ้า Brimmy Steamy คืออะไรวะมันก็ช่างน่าตื่นเต้นนะครับที่เห็นทุกคนเนี่ยได้ใช้ Steam Beacon ของ Brimstone ได้อย่าง Fresh แล้วก็แปลกใหม่แต่ว่านะเราก็จำเป็นต้องลด Steam Beacon ลงไปเพื่อที่จะเพิ่มความสำคัญในการใช้ Steam Beacon ได้ถูกเวลาเพื่อที่จะให้บุคลิกของ Brim เนี่ยเป็นตัวที่ Bursty คือแค่เร็วแค่ช่วงจังหวะเดียวพูดง่ายๆนะครับว่า Riot เนี่ยพยายามจะ Nerf Brim เพื่อที่จะให้ Brim เนี่ยไม่ได้กลายเป็นเมตานะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Steam Beacon ของ Brim เนี่ยสามารถเพิ่ม Speed ได้ 15% ใช่ไหมครับแถมยังมี2อันอีกการ Rush เข้าไซต์โดยใช้ Steam Beacon เนี่ยก็ถือว่าง่ายขึ้นมากเมื่อเวลามี Steam Beacon Riot ก็เลยจะพยายามลดตรงนั้นลงนะครับ Brim จะได้ไม่ OP เกินไปแต่ประเด็นคือผมก็เป็น Brim Main ด้วยไงคือเพิ่งได้อัปเดตมาใหม่ๆแล้วตอนนี้คือมาเนิร์ฟ Riot ทำไมทำอย่างงี้คือตอนนี้ใน Pro Scene เนี่ยตัว Controller Agent Pick Rate มันเกือบเท่ากันหมดเลย Viper Omen Brim เนี่ยมันอยู่ไล่เลี่ยกันหลังจากอัปเดตนะฮะถือว่าเป็นอัปเดตที่บาลานซ์มากๆไม่มีตัวไหนเด่นไปกว่าตัวไหนเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่า Riot ทำไมต้องเนิร์ฟ Brim เร็วขนาดนี้แม้ว่า Agent Pick Rate ตอนนี้เนี่ยมันบาลานซ์มากๆแต่ Riot ก็ทำไปแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับที่ไม่ได้เนิร์ฟ Brim ขนาดนั้นก็ยังได้อยู่นะฮะอัปเดตต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่อง Crosshair กับ Gaming System นะครับตอนนี้เนี่ย Riot ได้ Add Crosshair Sharing System นะครับก็คือเราสามารถ Copy Profile ของ Crosshair ได้แล้วก็ไป Paste ตรงอื่นได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบแบบว่าใช้ Crosshair หลายแบบหรือว่าอยากลอง Pro Crosshair อะไรใหม่ๆอัปเดตตัวนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณทำอย่างนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ย Riot ยังได้ Add Feature Auto Equipprioritize most recent strongest weapon นะครับอันนี้มันคืออะไรหรอทำไมเข้าใจยากจังก็คือประมาณว่าเวลาที่เราใช้เอเจนต์บางตัวเนี่ยหรือว่าเวลาที่เรากำลังกู้สไปค์อยู่หรือเก็บออร์บหรืออะไรก็ตามมีดของเราเนี่ยมันก็จะถูกดึงมาเป็นปกตินะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนจากมีดเป็นปืนอะไรเงี้ยแล้วมันใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ย Riot ก็เลยตั้งฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะครับจะได้แบบเวลาใช้ ability หรือทำอะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแบบดึงมีดออกมาอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าใช้ ability เสร็จก็คือดึงปืนออกมาได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอัปเดตที่ดีมากๆเลยนะครับมันจะทำให้เกมเล่นง่ายขึ้นและการใช้ ability การทำอะไรมันง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาแบบใช้ ability เสร็จจากมีดต้องเปลี่ยนเป็นปืนอย่างเงี้ยฮะมันยุ่งยากแต่ถ้าคนไม่ชอบอัปเดตนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคุณสามารถปรับมันให้เหมือนเดิมได้สามารถเลือก setting ได้ตามใจชอบเลยนะครับอัปเดตต่อไปใน competitive เนี่ยก็คือ deterministic map system นะครับRiot เนี่ยได้ปรับ map system นะฮะเพื่อให้คุณเนี่ยไม่ต้องมาเจอแมปซ้ำๆซากๆ 2-3 รอบนะครับตอนเวลาเล่น competitive ก็คือโอกาสที่คุณจะได้เจอแมปอย่างแบบ ice box ซ้ำๆ breeze ซ้ำๆก็จะลดลงนะครับตอนแรกเนี่ย system นี้มันใช้ได้แค่บาง region นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเอเชียก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับนี่ก็เป็น3อย่างที่สำคัญที่สุดในอัปเดตนี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวก bug fix อะไรประมาณนี้นะฮะถ้าอยากดูอัปเดตเนี่ยก็อ่านใน Riot เว็บไซต์ได้นะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณอยากได้ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Valorant หรืออยากเห็น Valorant content ก็ subscribe ช่องผมได้นะครับ Premium Gaming อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอยากได้คอนเทนต์อะไรนะครับผมจะจัดให้วิดีโอก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับงั้นผมลาไปก่อนละบ๊ายบายI'm not.